สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับครับสวัสดีครับอันนี้ที่ไหนครับนนท์อันนี้สวนที่ไหนข้าหมายจันทบุรีครับผมตอนนี้สวนเรียนผมรู้สึกมีอาการแปลกๆครับไม่รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบรากทําให้ยอดมันแห้งครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อก็ให้พี่ๆช่วยแนะนําหน่อยครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ทศเป็นไงต้นนี้เอาต้นนี้ก่อนเลยเนาะค่ะต้นนี้เลยครับก็มีอาการบ่งบอกครับตามลําต้นนะฮะคือมองอย่างใบก็เห็นแล้วแหละความเขียวความอะไรมันต่างจากต้นปกตินะครับนะการเดินของยอดมันก็บ่งบอกละต้นมันป่วยนี่ว่ามันป่วยจากอะไรอาการที่มันเห็นก็คือนั่นน่ะอาการฉ่ำน้ำเนี่ยมันนะแห้งในครับมันแห้งนะแห้งแก๊กเลยครับอาการฉ่ำน้ำอาการทิ้งใบอาการกิ่งแห้งเงี้ยฮะก็คืออาการไฟท็อปเทล่าอ๋อไฟท็อปคือไฟท็อปเนี่ยมันมีได้หลายอาการไงมันไม่ใช่ว่ามันจะไปที่ลำต้นอย่างเดียวนะฮะมันก็อาจจะอยู่ที่ระบบรากก็คือไฟท็อปมันเป็นเชื้อทั้งดินอยู่แล้วเชื้อทั้งน้ำนะฮะแล้วมันก็อาศัยอยู่ในบริเวณรากได้ดีนะฮะการขยายเผ่าพันธุ์อะไรมันก็จะดีอยู่ในบริเวณของดินนะฮะคือได้ข่าวว่าอย่างที่ลุงบอกเนาะคือตรงนี้เป็นสวนยางเก่ามันก็จะมีเชื้อเยอะคือไฟท็อปมันมีอยู่แล้วใช่ไหมในยางเองก็ตัวสะสมไฟท็อปอยู่แล้วพวกยางไตนึ่งพวกเนี้ยกรีดไม่ออกหน้าตายพวกเนี้ยแหละฮะนะฮะยิ่งถ้าแปลงเนี้ยมันเป็นยางที่พวกยางไตนึ่งเยอะยางหน้าตายเยอะเนี่ยอันนี้นะที่ดินเนี่ยเชื้อมันก็จะเยอะถามว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงใช่ไหมครับผมนะฮะระบบดิเวตอนนี้มันเหมาะสำหรับไฟท็อปอยู่นะเช็คดูดินก็อาจจะเป็นกรดได้ตรวจไหมครับนนท์ก็เคยตรวจ pH มันอยู่เท่าไหร่ประมาณ 5.5 ครับที่เคยตรวจล่าสุดเมื่อสักก็กรดอ่อนๆไฟท็อปมันชอบอะไรชอบดินเป็นกรดอยู่ระดับตั้งแต่4ถึง6อะแหละมันก็เป็นกรดอ่อนๆนะครับชอบอะไรความชื้นแฉะเพราะมันเป็นกลุ่มลาน้ำพอเราลดน้ำทุเรียนเนี่ยมันก็มีความชื้นมีดินมีอาหารจากต้นอะไรเงี้ยมันเหมาะสมมันก็ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีสิ่งที่เราจะแก้คือเราใช้สารเคมีได้ไหมได้แต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมในส่วนตัวผมมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าเราราดสารเคมีไปปุ๊บเนี่ยมันส่วนที่มันโดนไฟท็อปมันก็จะตายไอ้ส่วนที่ไม่โดนมันก็ยังมีชีวิตอยู่พอสารเคมีมันหมดอายุไอ้พวกที่ไม่โดนหรือโดนนิดหน่อยยังไม่ตายมันก็ขยายเผ่าพันธุ์มันใหม่ได้เพราะเราไม่ได้มาราดกันทุกวันสารเคมีใช่มั้ยเราราดแล้วเราก็ต้องหยุดถามว่าช่วงที่เราหยุดเนี่ยเรารู้ไหมว่าสารเคมีมันหมดอายุหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหมดสภาพหรือยังไม่รู้เราก็ราดไปตามที่ฉลากบอกทุก15วันแต่ว่าอาจจะ5วันมันก็หมดสภาพแล้ว10วันนี้เชื้อมันก็ขยายได้แล้ววันนึงมันขยายตั้งกี่เยอะแยะไปหมดตัวนะเป็นล้านๆนั้นสิ่งที่เราทำได้คือทำอะไรก็ได้ที่ตรงข้ามกับที่ไฟท็อปมันชอบนั้นก็ต้องทำให้มันไม่เหมาะสมกับที่มันใช่ก็คือทำให้ที่อยู่อาศัยมันไม่เหมาะสม1ดินต้องไม่เป็นกรดนะ pH ต้องไม่เป็นกรด2ไม่แฉะมากมีความชื้นในระดับที่ทุเรียนโอเคถ้าเราขยะไฟท็อปจะอยู่ได้นะครับคือไฟท็อปเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนดินมันจะอยู่ใต้ผิวดินในระบบแบบเนี้ยไฟท็อปมันจะเข้าไปอยู่ประมาณรากไม่ใช่รากชั้นบนแต่เป็นรากชั้นล่างเกือบๆ10อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ 5-10 เซนยังไงมันก็มีความชื้นของมันอยู่ได้แต่ยิ่งแฉะปัญหายิ่งเกิดเพราะว่าไอ้รากที่มันแฉะน้ำมันก็จะเน่าอันนั้นก็คือยิ่งเป็นอาหารให้ไฟท็อปพอไฟท็อปมันเข้าไปในรากที่มันกินอาหารได้มันก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในท่อลำเลียงน้ำอาหารได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยแหละมันก็จะเราจะไม่เห็นละที่ลำต้นนี่แหละตามกิ่งตามอะไรที่ตรงไหนมันอ่อนแอมันก็จะไปโผล่ให้เห็นน้ำเยิ้มตรงนั้นนั่นแหละยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ